จัดไปเป็นยังไงค่ะก็มันเป็น meet and greet เฉยๆก็คือแค่แบบว่าแฟนคลับที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยค่ะให้มาดูหนังพร้อมกันก็คือรักไม่เป็นภาษาก็ไปดูพร้อมกันแค่นั้นกี่คนกี่คนคะประมาณ30กว่าคนเรียกว่าเป็นการรวมตัวครั้งแรกของแฟนคลับเยอะเลยไหมคะหลายปีค่ะเรียกว่าเป็นการรวมตัวหลายปีเพราะโบไม่ได้จัด meet and แฟนคลับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแฟนมีตติ้งเลยเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาก็ทำงานเต็มที่ไม่รู้จะคำว่าอะไรเลยฮะใช่ก็เหมือนแบบว่าใครว่างก็มาเพราะว่าช่วงนี้คนก็เริ่มทำงานกันแล้วกิจกรรมอะไรจัดแฟนคลับกิจกรรมก็มีแจกของขวัญเล็กๆน้อยๆค่ะไม่ได้แบบว่าอะไรหวือหวาอันนั้นค่อยไปจัดกันอีกทีตอนที่แฟนมีตติ้งอันนั้นค่อยจัดอีกทีนึงค่ะแล้วก็มีแค่มานั่งดูหนังพร้อมกันอย่างเงี้ยแล้วก็ขำไปพร้อมกันแค่นั้นแหละฮะค่ะอันนี้คือเรียกว่าให้แฟนคลับก่อนเพื่อความคิดถึงให้หายคิดเรียกได้ว่าเหมาลงให้แฟนคลับมานั่งดูด้วยกันคือเราจะจัดอีกครั้งนึงอ่ะหรือว่าไงมีค่ะเดี๋ยวจะช่วงวันเกิดอาจจะมีก็คิดไว้เดือนมิถุนาค่ะอันนั้นคือใหญ่อันนั้นคือจะจัดใหญ่เลยใช่ไหมโอ้อาจจะไม่ยิ่งใหญ่เท่ากีฬาสีขนาดนั้นนะคะก็แค่แบบว่าเออให้มันแบบใช่ให้มันรวมตัวกันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่แอบหรอที่บอกอะไรนะไม่เงียบไม่เงียบเหมือนครั้งนี้อะไรเงี้ยเพราะอันนี้คือมันแบบเล็กๆมากๆเลยแค่ดูหนังกันเฉยๆค่ะครั้งหน้าคือจะเป็นแบบแฟนคลับของต่างประเทศหรือเพื่อนบ้านหรืออะไรยังไงด้วยไหมคะที่เราจริงๆครั้งนี้ก็มีของที่ประเทศเมียนมาก็มาจากมาเลก็มีก็คือใครว่างก็มาค่ะแต่ว่าแค่มีติ้งครั้งต่อไปก็จะเป็นเหมือนว่าใหญ่กว่าครั้งนี้หน่อยแค่จัดแบบว่าให้มันมีกีฬาอาจจะมีแบบนู่นนี่นั่นเพิ่มมาอย่างเงี้ยค่ะเป็นทีมแฟนๆเป็นไงคะโอเคไหมคะที่แบบโอ้ได้ไม่เจอกันนานๆทีรวมตัวก็เหมือนเดิมค่ะอบอุ่นเหมือนเดิมทุกคนก็ยังโดนโบแกล้งเหมือนเดิมฮะอย่างแฟนคลับต่างชาติที่มาล่ะครับเป็นไงบ้างเขาก็บอกว่าดีใจที่ได้มาเจอแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ผิดหวังที่ได้มาเจออย่างเงี้ยค่ะก็เขาบอกว่าก็ดูในแบบว่าตามโซเชียลแล้วเห็นว่าน้องเป็นคนแบบกวนๆอะไรเงี้ยก็สมชื่อฮะค่ะจะมีบินไปต่างประเทศหรือยังไงบ้างไหมคะบินไปต่างประเทศเดี๋ยวจะมีไปทำงานค่ะไปช่วยเป็นเหมือนแบบว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับที่ญี่ปุ่นจังหวัดชิซูโอกะเหมือนเดิมค่ะของทุกปีแล้วมีแฟนคลับตอนแรกมีแฟนคลับจะไปด้วยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เป็นงานของอำเภอก็จะไม่ใหญ่มากแล้วก็เราไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้เขาได้แบบว่ามากพออย่างเงี้ยเราก็เลยแบบทำประมาณแค่เราดีกว่าเงี้ยค่ะแล้วค่อยแบบว่าจัดทัวร์อีกทีนึงแล้วค่อยไปบอกขออนุญาตสอบถามที่มันมีนานมากหรือว่าไม่มีชื่อเข้าจริงหรือว่าสอบถามว่าได้ไปไหมมันก็เรื่องนี้มันก็เราแต่ผู้ใหญ่ของทางฝ่ายนั้นเราไม่สามารถไปคาดหวังอะไรได้นะคะใช่แล้วแต่ผู้ใหญ่มองค่ะแล้วก็เรื่องหงเหนือมังกรเนี่ยมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วจริงๆมันก็ผ่านมาหลายปีมากแล้วเลยแล้วก็การที่ส่งชื่อไปที่ Asian Television Award นี่คือมันก็ต้องทำเรื่องนานพอสมควรมันถึงจะได้มาหรือถึงได้เข้าชิงปีนี้อย่างเงี้ยค่ะไม่เสียดายค่ะแล้วก็พยายามทำผลงานให้เข้าตากรรมการแล้วก็พยายามทำทุกปีทำให้ดีขึ้นจนกว่าจะเข้าตาค่ะค่ะขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ